สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาตามหัวข้อเลยนะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักผักป่าและวัชพืชป่าที่หาได้ณประเทศออสเตรเลียกันค่ะค่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะริมทะเลมีหงส์ดำนะคะหงส์ดำเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศนี้นะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะผักชนิดแรกนะคะที่เราจะพาทุกคนมาชมนะคะก็คือผักป่าที่อยู่ริมทะเลนะคะผักชนิดนี้มีชื่อว่าแซมไฟร์ค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าซีอสปาร์กัสแปลตามตัวก็แปลว่าหน่อไม้ป่าทะเลนั่นเองนะคะรสชาติเขาก็จะประมาณเค็มๆนะคะเผ็ดเล็กน้อยนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะมาดูผักชนิดที่2กันบ้างนะคะผักป่าชนิดนี้มีชื่อว่าผักด็อกค่ะลักษณะของเขานะคะใบเขาก็จะมีลักษณะเรียวยาวแบบนี้นะเก็บได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็เด็ดไปนะคะใบลำต้นรากนะคะดอกแล้วก็เมล็ดสามารถทานได้ทุกส่วนเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยเขาก็จะเกิดเป็นกอกอแบบนี้นะคะอยู่ริมแม่น้ำนะคะหรือตามแอ่งน้ำก็สามารถจะเห็นผักด็อกได้ค่ะดอกเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะดอกและเมล็ดนะคะถ้าเขาแก่แล้วเห็นไหมคะเกิดเต็มไปหมดเลยนะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเลยเก็บไม่หวานไม่ไหวเลยนะคะฤดูที่เขาจะโตไวมากๆก็จะเป็นฤดูฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะน้ำเยอะเขาชอบน้ำนะคะค่ะสรรพคุณทางยาเขาก็มีนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไว้เราสามารถนำมาผัดแกงต้มหรือว่านำมาใส่สลัดก็ได้แต่ถ้าใครนะมีบาดแผลแมลงสัตว์กัดต่อยก็นำมาตำนะคะแล้วเอามาโปะไว้ก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของแมลงที่กัดเราได้ค่ะค่ะผักถัดมานะคะที่เราจะพาทุกคนมาดูก็คือโกทูโคล่านะคะเราเคยนำเสนอผักชนิดนี้ไว้แล้วนะคะใครที่สนใจการเดินป่านะคะเก็บผักป่าก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะโกทูโคล่านะคะก็จะเกิดตามแอ่งน้ำเหมือนกันนะคะแถวแบบโคลนตมอะไรประมาณนี้นะคะผักชนิดนี้นะเกิดง่ายแล้วก็เก็บง่ายนะคะทานได้ทั้งใบแล้วก็ก้านเขานะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดให้ทุกคนดูนะว่าเป็นแบบไหนดูใบเขาสิทุกคนใหญ่มากๆเลยก็สามารถนำมาใส่นะคะทำเป็นแกงใส่ในแกงนะนำมาต้มนะคะหรือว่าจะทานสดๆก็ได้เลยนะค่ะตัดมานะคะก็คือไนท์เชดแบล็คเบอร์รี่นะคะใบของเขาสามารถนำมาทาสามารถนำมาทำชาได้ค่ะค่ะผักถัดมานะคะก็คือทูบรูสีนะคะหรือว่าแคทเทลที่นี่นะคะที่ประเทศไทยก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะลำต้นของเขานะลำต้นอ่อนๆสามารถนำมาทานได้เลยค่ะคล้ายๆสายบัวเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นมาโลนะคะผักมาโลนะคะก็จะคล้ายๆโกทูโคล่าเลยนะคะแต่จะแตกต่างตรงที่ถ้าเราเด็ดมาแล้วใบเขาจะมีขนๆนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือผักเนตโต้นั่นเองนะคะหรือว่าวัชพืชเนตโต้นะคะสามารถนำมารับประทานได้นะคะมีวิตามินสูงมากๆเลยนะซุปเนตโต้นะคะก็จะมีสีเขียวจัดจ้านแบบนี้เลยค่ะค่ะผักถัดมานะคะก็คือวาลเลติสนะคะหรือว่าผักสลัดป่านั่นเองนะรสชาติเขาก็จะคล้ายๆกับร็อกเก็ตเลยเวลาเด็ดนะคะก็จะมีลักษณะเห็นไหมทุกคนเป็นนมๆแบบนี้นะคะเด็ดแล้วก็สังเกตดูนะคะใบเขาก็จะเป็นซี่ๆแบบนี้ค่ะพาเขาป่าไผ่กันบ้างนะทุกคนที่นี่ก็คือป่าไผ่นั่นเองนะคะไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้เราก็ไม่ได้พาทุกคนมาขุดหน่อไม้นะจะพามาดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะคะมาขุดเนาะแต่ก็สามารถหาหน่อไม้ได้ที่นี่นะคะไผ่ชนิดนี้นะคะเราก็ไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบว่าเขาชื่อว่าอะไรใครรู้จักชื่อก็ช่วยบอกเราทีนะค่ะป่านี้นะคะก็เวลาเข้ามาในป่าไผ่นะคะก็จะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยเพราะว่างูเงี้ยวเขาเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูลำต้นเขาสิใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยค่ะถ้าต่อมานะคะเราก็จะพาทุกคนนะมาป่าน้ำตกกันบ้าง
น้ำตกสวยๆแบบนี้นะคะก็มีผักอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูกันค่ะค่ะผักชนิดนี้นะคะมีชื่อว่ามูเลียนนะคะมูเลียนนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็จะมีเมล็ดนะคะถ้าเราดูดีๆเมล็ดก็ทานได้นะคะหวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะผักสุดท้ายนะคะที่เราจะพาทุกคนมาเก็บในวันนี้นะคะก็คือผักเพอร์สเลย์นะคะหรือว่าผักเบียร์นั่นเองเราไม่ได้ไปเก็บที่ป่าที่ไหนเลยนะคะก็อยู่ที่สวนหลังบ้านเราเองนะทุกคนลองสังเกตดูนะคะผักนี้จะชอบเกิดในฤดูร้อนนะคะที่ไทยเราก็เคยเห็นนะคะคนเขาก็เก็บไปรับประทานเหมือนกันนะก็ลองสังเกตกันดูนะคะถ้าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมานำวัตถุดิบชนิดนี้นะคะเพอร์สเลนหรือว่าผักเบี้ยไปทำกิมจินะคะกิมจิแบบง่ายๆนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพาทุกคนไปทำด้วยกันนะก่อนอื่นก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักเพอร์สเลนกันนะคะเพอร์สเลนหรือว่าผักเบี้ยนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยเป็นวัชพืชล้มลุกนะคะที่เลื้อยปกคลุมหน้าดินนะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ดินซึ่งดีมากๆเลยนะคะเขาจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนะคะมีดอกเป็นสีเหลืองใบเล็กนะคะโค้งมนสามารถอบอุ้มน้ำไว้เยอะได้เยอะมากๆเลยมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากเลยนะคะเช่นกรดโอเมก้า3นะคะที่เป็นตัวช่วยอย่างดีในการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็สามารถช่วยรักษาแผลนะคะที่เป็นหนองพุพองได้ค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะคะรากเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดึงมาให้ดูนะคะรากเขาไม่ยาวนะคะรากสั้นมากๆดึงง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทานนะคะก็จะทานตรงใบนะคะแล้วก็ตรงก้านเขานะคะแต่รากก็จะไม่นำมารับประทานนะสามารถนำใบดอกและลำต้นมาทานสดๆได้เลยหรือว่าจะนำไปประกอบอาหารก็ได้อย่างเช่นเมนูเพอร์สเลนผัดไข่นะคะหรือว่าจะนำไปลวกนะคะแล้วนำมาใส่ผักสลัดก็ได้อย่างในวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำกิมจิเป็นผักดองแบบเกาหลีกันนะคะรสชาติของผักเพอร์สเลนนะคะก็จะมีรสชาติกรอบนะคะจะมีความเป็นแบบเมือกๆเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นเมือกๆนะคะวันนี้ก็ลองดูเมนูกิมจินะคะเวลาทานแล้วก็จะไม่ค่อยได้รสหรือกลิ่นเมื่อๆนะคะก็จะรับประทานง่ายแล้วก็อร่อยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเก็บเพอร์สเลนด้วยกันนะคะวิธีเก็บเนาะก็เราก็จะตัดเข้ามาแบบนี้วันนี้ก็จะใช้ตัวช่วยนะคะก็คือกรรไกรเนาะเพราะบางทีถ้าเขาแก่แล้วนะคะก้านเขาก็จะแข็งหน่อยนะกรรไกรก็จะช่วยตัดได้ง่ายขึ้นนะคะจะใช้มือเด็ดก็ได้นะคะก็ทำได้เหมือนกันเลยก็ตัดแบบนี้ไปเลยถ้าอย่างที่เราได้บอกทุกคนไว้นะคะเพอร์สเลนนะรากเขาจะสั้นมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะเกิดตามร่องเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องอิฐหรือร่องอะไรที่คิดว่าผักไม่น่าจะเกิดได้เขาก็สามารถเกิดได้นะค่ะวันนี้นะคะก็เก็บสนุกมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามีผักเบี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเวลาเก็บเราก็ต้องสังเกตดูดีๆนะทุกคนเพราะว่าจะมีวัชพืชอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเกิดใกล้ๆกับเพอร์สเลนหรือว่าผักเบี้ยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ผักชนิดนี้นะคะทานไม่ได้นะคะเป็นพิษต่อร่างกายนะเวลาเก็บนะคะก็สังเกตดูให้ดีนะว่ามีปนมาอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็เอาออกนะคะเวลาเราทำความสะอาดล้างก็เช็คดูให้ดีๆอันนี้ก็คือผักเบี้ยแบบที่เขากำลังอ่อนมากๆเลยนะคะกรอบอร่อยมากๆเลยนะก็เด็ดแล้วก็นำมาใส่ผักสลัดก็ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะทุกคนวัชพืชนะคะหรือว่า edible weed นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่แพ้สมุนไพรชนิดอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันนะเราก็อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะเผื่อว่ายุคนี้นะเข้ายากหมากแพงอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะผักบางทีนะคะเราไม่รู้จักแต่ถ้าเราลองมาทำความรู้จักแล้วลองทานเขาดูนะคะก็อร่อยนะคะไม่แพ้ผักที่เราไปซื้อตามท้องตลาดเลยนะ
ผักชนิดนี้เราไม่ต้องปลูกเลยนะเขาก็เกิดให้เราเองนะคะตามฤดูกาลของเขาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบทานผักปลอดสารนะเอาล่ะค่ะเราพาทุกคนมาดูเมนูกิมจิของเรานะว่าเราทำแบบไหนก่อนอื่นก็ต้องล้างผักเบี้ยนะคะหรือว่าเพอร์สเลนให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะนำเกลือนะคะเกลือชนิดไหนก็ได้นะคะก็โรยไปแบบนี้นะคะพอโรยเสร็จนะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกแล้วก็บีบพอด้วยนะคะพอคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะทิ้งเขาไว้นะคะประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็เพื่อให้ผักเพอร์สเลนนะคะหรือว่าผักเบี้ยอ่อนลงเนาะถ้ามาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำกิมจิกันบ้างนะคะว่ามีอะไรมั่งก็จะมีนี่เลยนะคะมีกระเทียมบดเนาะแล้วก็จะมีพริกนะคะเรามีพริก2ชนิดนะคะเป็นพริกเกาหลีเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พริกอีกชนิดหนึ่งนะคะก็เป็นพริกของประเทศมาเลเซียนะคะเราเผอิญไปเจอที่ร้านเอเชียนะคะเราก็เลยซื้อมาลองดูนะคะว่าเขาจะมีรสชาติแตกต่างกันหรือเปล่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำแอปเปิ้ลเขียวนะคะมาหั่นแบบนี้นะหั่นแบบเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาลูกแพร์นะคะมาหั่นด้วยเหมือนกันนะคะแอปเปิ้ลกับลูกแพร์ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบนะคะที่เราจะใช้เพื่อจะนำมาทำกิมจินะคะก็จะช่วยในเรื่องของความหวานและนี่ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าจะทำผักดองเนาะก็จะหั่นเขานะคะปอกเขาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะหั่นเขาให้เล็กๆ เลยนะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนไม่ชอบจะกินหอมลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปบดร่วมกับแอปเปิ้ลกับลูกแพรได้เลยค่ะค่ะพอบดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำกิมจิกันเลยนะก็นำทุกอย่างนะคะใส่รวมกันให้หมดเลยก็จะมีหอมแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกบดเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องพลาสติกนะแล้วก็คลุกอีกทีนะคะให้เข้ากันเพราะบางทีนะคะมันคลุกยากหน่อยนะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะมี2แบบนะคะเป็นพริกแบบเกาหลีแล้วก็พริกมาเลเซียนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพริกมาเลเซียก็จะมีรสชาติเผ็ดมากนะคะมากกว่าของเกาหลีแต่ของเกาหลีก็จะมีสีแดงจัดจ้านกว่านะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจเลยนะค่ะถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็จะใช้พริกของไทยเราก็ได้นะคะก็จะมีรสชาติเผ็ดแบบสุดๆไปเลยนะเสร็จแล้วนะก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะค่ะในตู้เย็นนี้นะเราก็จะมีผักกาดนะคะผักกาดกิมจิที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีกิมจิเพอร์สเลย์นะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บรับประทานได้เป็นเดือนเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะเข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ